ครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมรองศาสตราจารย์ดร.บุญพงษ์สุขสว่างอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นการแนะนำเกี่ยวกับสถิติที่ชื่อว่า Factor Analysis หรือเราเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบนะโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเนี่ยหรือ Factor Analysis ก็จะมีสถิติที่พูดกันตัวย่อยๆอยู่ด้วยกันอีก2ตัวก็คือ Exploratory Factor Analysisหรือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจกับอีกตัวหนึ่งเรียกว่า confirmatory factor analysis หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดของสถิติที่อยู่ในตระกูล factor analysis นะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยดีเทลระหว่าง exploratory factor analysis กับ confirmatory factor analysis ที่เราจะนำไปใช้ในการวิจัยเป็นอย่างไรนะครับลองติดตามรับชมได้เลยนะครับในส่วนแรกครับส่วนแรกที่จะนำเสนอเป็นเรื่องของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจหรือที่เราเรียกว่า exploratory factor analysis บางครั้งบางคนก็ไปเรียกสั้นๆว่าเป็น EFA เนาะ EFA ก็คือ exploratory factor analysis นั่นเองโดยนัยยะของสถิติตัวนี้เนี่ยนัยยะสำคัญของมันเนี่ยมันเป็นการที่ศึกษานะครับเพื่อให้เราได้คำตอบว่าเรื่องที่เราศึกษานั้นน่ะควรจะมีกี่องค์ประกอบกันแน่และแต่ละองค์ประกอบควรจะมีตัวบ่งชี้หรือตัวแปรใดบ้างโดยหลักการของสถิติตัวนี้ก็คือว่ามันจะใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ผมเรียกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ก็คือข้อมูลที่ได้จากตัวแปรต่างๆเนี่ยมาจัดองค์ประกอบผมยกตัวอย่างในภาพนี้ให้ทุกท่านดูครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่อยู่ในตำราของแฮนะครับก็คือว่าเขาพยายามอธิบายว่าถ้างานนี้เขาสนใจที่จะต้องศึกษานะเขาสนใจที่จะศึกษาว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับการรับรู้นะครับเกี่ยวกับบริษัท H8 เนี่ยนะมันควรจะมีกี่องค์ประกอบกันแน่แต่ละองค์ประกอบควรประกอบด้วยอะไรบ้างเขาก็ลองนำตัวแปรครับที่เขาสนใจศึกษาไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องของ return policy in store service store atmosphere store personnel assortment depth assortment wide product availability price level แล้วก็ product quality ครับเขามีตัวแปรอยู่ตรงนี้ทั้งหมด9ตัวเขาต้องการนำตัวแปรทั้ง9ตัวนี้มาจัดกลุ่มดูว่ามันควรจะมีกี่องค์ประกอบและแต่ละองค์ประกอบควรประกอบด้วยตัวแปรใดบ้างในตำราเล่มนี้ที่ผมชอบก็คือผมชอบในตารางส่วนนี้ครับจากเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดเราเรียนกันจริงๆเราก็คงเรียนจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่มั้ยครับแต่ว่าเขามีกิมมิกเล็กๆครับเขาบอกว่างั้นเราลองเอาตัวแปรที่คิดว่ามันควรจะจัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันนะครับมาเรียงอยู่ใกล้ๆกันดูซิจะเกิดอะไรขึ้นพอนำตัวแปรเหล่านี้ครับที่มันควรจะจัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันมาลองเรียงกันนะครับเขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดสมมติเราเรียงกันแบบนี้อันนี้คือแค่เอาความสัมพันธ์ที่มีนะครับมาเรียงกันนะพอมาเรียงกันแบบนี้เสร็จปุ๊บเขาจะเห็นว่าเราลองมองดูให้ดีครับอย่างส่วนแรกครับที่เป็นตัวแปร return policy คือ V3 เนาะแล้วก็มี in store service ก็คือ V8 store atmosphere คือ V9 แล้วก็ store personnel คือ V2 เนี่ยเป็นแบบภาพสีเหลืองๆตัวเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยเห็นภาพนี้ไหมครับนะเขาบอกว่าถ้าคุณลองมาจัดดูให้ดีเนี่ยตัวแปรเหล่านี้มันมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงนะใช่ไหมสังเกตไหมครับมีอยู่จุด773จุด771จุด710จุด719จุด737นะครับในขณะที่ตัวแปรทั้ง4ตัวเนี้ยมันอาจจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตัวอื่นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมาตรงนี้ไหมค่อนข้างที่จะต่ำนะแล้วถ้าเกิดไปมองอีกมุมนึงลองดูกลุ่มของตัวแปรที่ชื่อว่า assortment depth เห็นไหมนี่ assortment depthassortment wide product availability เห็นไหมครับตัวแปรกลุ่มมันเองก็มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างที่จะสูงแต่ในขณะที่ตัวแปรตัวมันเองกับตัวแปรอื่นๆเนี่ยที่อยู่นอกวงตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมก็ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับและคู่สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ price level เนี่ย price level V1 เนี่ยกับ product quality ที่เป็น V5 เขาบอกว่าถ้าคุณลองจัดดูอย่างเงี้ยนะครับคุณลองจัดความสัมพันธ์ให้มันได้แบบนี้ของตัวแปรแล้วคุณจะเห็นเลยว่าเนี่ยแหละคือหลักของการทำแฟกเตอร์แอนาลิซิสมันก็จะเป็นการที่จะเอาข้อมูล
ที่เรามีนะครับที่เป็นข้อมูลที่ผมเรียกข้อมูลเชิงประจักษ์คือข้อมูลที่เราไปเก็บมาเนี่ยเราประจักษ์เห็นกับตาเนี่ยนะครับเราพบว่าตัวแปรเหล่านี้มันมีความสัมพันธ์กันสูงนะครับดังนั้นนะครับเวลามาจัดกรุ๊ปหรือจัดกลุ่มมันควรออกจะมาเป็นแบบนี้ครับ3องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบประกอบด้วยตัวแปรใดบ้างนี่คือหัวใจสำคัญของมันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออันนี้มันเฉลยแล้วมันเลยดูง่ายเฮ้ยตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์การถูกจับกรุ๊ปหรือจับกลุ่มเดียวกันแต่เวลาเราทำวิจัยจริงๆเราทำวิจัยจริงๆผมเชื่อว่าการที่จะมาเรียงเป็นตารางแบบนี้มันยากมากเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะมันจะมีเทคนิคทางสถิติหรือกระบวนการทางสถิติที่จะช่วยคำนวณสิ่งเหล่านี้ให้ได้ไหมมันก็เลยเกิดเทคนิคที่ชื่อว่า exploratory factor analysis เกิดขึ้นและมันก็พยายามบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรจะมีตัวช่วยเนาะก็คือมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่คำนวณ นะครับโปรแกรมสำเร็จรูปที่จะใช้ในการคำนวณ นะครับก็มีอะไรบ้างที่เราจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณก็ถ้าโด่งดังที่สุดเลยที่พวกเราทุกคนหนีไม่พ้นแล้วก็คงเคยใช้นะครับก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า SPSS เดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดว่ามันมีกระบวนการทำอย่างไรแต่ว่าหัวใจสำคัญจริงๆของคนที่ทำ exploratory factor analysis นะครับนอกจากที่จะมองว่าตัวแปรของเราเนี่ยจัดออกมาเป็นกี่กรุ๊ปกี่กลุ่มแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นภาพในภาพนี้เห็นไหมครับตัวแปรเหล่านี้ถูกจัดกรุ๊ปถูกจัดกลุ่มออกมาเห็นไหมนะครับไม่ว่าจะเป็น return policy in store service store atmosphere store personnel นะครับสี่ตัวเนี้ยที่มันถูกจัดกรุ๊ปหรือจัดกลุ่มออกมาเนี่ยนะครับเห็นภาพไหมครับตัวแปรทุกตัวเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะอยู่นะในองค์ประกอบอื่นแต่ที่ผมใส่สีน้ำเงินเข้มๆตรงส่วนนี้ตัวนะสีน้ำเงินเข้มๆทุกคนดูนะเห็นสีน้ำเงินเข้มๆตรงนี้ไหมครับตรงนี้แปลว่าอะไรตรงนี้แปลว่าเอ้ยมันมีน้ำหนักที่มันโดดเด่นนะมันควรจะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแต่ในขณะที่แต่ละองค์ประกอบเนี่ยครับก็ยังมีน้ำหนักอยู่ตรงนี้ได้ไหมครับนะครับอย่างเช่น V3 เนี่ยมันก็ยังมีน้ำหนักในส่วนของก้อนนี้อยู่ด้วยนะแล้วก็มีน้ำหนักในส่วนของก้อนสุดท้ายนี้ด้วยซึ่งตรงส่วนนี้ต้องเข้าใจก่อนครับว่าคนที่เขาทำ exploratory factor analysis เนี่ยมันไม่สามารถที่จะขจัดให้แต่ละองค์ประกอบมันแบบเคลียร์ไปเลยว่าใครจะอยู่ในองค์ประกอบไหนบ้างเพียงแต่ว่าหลักการของมันคือจัดกรุ๊ปจัดกลุ่มตรงนี้ออกมานะครับสาระสำคัญที่ผมกำลังจะโชว์ตรงนี้คือว่าผมกำลังจะอธิบายต่อว่าถ้าคุณจะทำแบบนี้เนี่ยเพราะคุณมองว่า v 3 v 8 v 9 v 2อยู่ด้วยกันครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่เราจะตอบว่าองค์ประกอบเนี่ยมันจะชื่อว่าอะไรมันต้องอาศัยประสบการณ์ครับอย่างเช่นผมดูภาพนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ return policy นะเป็นเรื่องของ in store service เป็นเรื่องของ store atmosphere เป็นเรื่องของ store personnel เฮ้ยถ้าผมเรียกรวมๆกันผมจะตั้งชื่อว่าอะไรบังเอิญว่าคนที่เขาบอกผมว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันรวมๆมันคือเรื่องของ store service นะเฮ้ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาพูดถึง store service เนี่ยมันสะท้อนถึง4ตัวนี้ใช่ไหมถ้ามันใช่แปลว่าเฮ้ยผมสามารถตั้งองค์ประกอบนี้ได้นะว่าชื่อว่า store service ใช่ไหมครับแต่ในขณะที่ตัวแปรนี้นะครับ v6 v7 v8 assortment depth assortment wide product availability เขาเรียกว่าก็ไปถามผู้รู้ทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรผู้รู้ในศาสตร์เนี่ยเนาะครับเขาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเรียกรวมกันเนี่ยถ้าเราเรียกว่าเป็น product mix ได้ไหมก็คือส่วนผสมทางการตลาดเอกของผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยถ้ามันได้นะครับโอเคชื่อ product mix ก็น่าสนใจเนาะนะครับและอีกตัวหนึ่งครับคือ price level กับ product quality ว่ามันรวมกันมันชื่อว่าอะไรดีนะครับถ้าผมเรียกตัวนี้ว่าเป็น perceived value ได้ไหมการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าที่ผมเล่ามาตรงนี้หมายความว่าอะไรครับนอกจากเราจะใช้สถิติในการจัดกรุ๊ปจัดกลุ่มออกมาเป็นจำนวนองค์ประกอบแล้วหัวใจสำคัญของมันคือเราจะต้องสามารถที่จะตั้งชื่อองค์ประกอบที่เราจัดกรุ๊ปหรือจัดกลุ่มออกมาได้ตรงนี้มันเป็นความท้าทายผมใช้ว่ามันเป็นความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรครับลองคิดภาพดูนะครับสมมุติว่างานนี้นะครับงานนี้ผมสมมุตินะครับองค์ประกอบที่อยู่ในองค์ประกอบแรกมีแค่ return policy in store service store atmospherenะครับอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันแต่ store personnel ย้ายไปอยู่ในส่วนที่เป็น price level product quality แล้วก็ store personnel แบบนี้โอ้การตั้งชื่อก็แสนจะลำบากเนาะ
เราจะทำยังไงที่จะตั้งชื่อแล้วมันจะเคลียร์หรือสะท้อนความเป็นตัวแทนตรงนี้ดังนั้นนี่คือจุดที่เรียกว่าคนทำ exploratory factor analysis จะต้องตระหนักและจะต้องทำความเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยจะต้องสามารถที่จะอธิบายกลุ่มที่มันจับขึ้นมานะครับตามตรงนี้ได้แต่ไม่มีปัญหาครับบางครั้งเนี่ยเวลาเขาทำออกไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยปัญหาคืออย่างเช่นสมมติว่าสมมติสเตอร์โพสเนลเนี่ยมันวิ่งไปอยู่ในองค์ประกอบอื่นแล้วมันไม่สามารถเนมได้นะไม่สามารถตั้งชื่อได้สิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าเขาอาจจะตัดไอ้ตัวแปรตัวนั้นแหละที่มันมีปัญหาครับดึงมันออกไปเลยแล้วก็สั่งให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ใหม่นะเพื่อที่จะทำให้องค์ประกอบที่ตั้งขึ้นมานั้นมันมีความเคลียร์หรือมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วกระบวนการทำแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับถ้าคุณตัดตัวแปรออกไปแสดงว่าตัวแปรในที่คุณรีวิวมามันหายหลุดออกไปนะดังนั้นนะครับโดยหลักๆจริงๆแล้วนะครับส่วนใหญ่มักจะไม่นิยมไปตัดตัวแปรหรอกครับแล้วก็ไม่นิยมไปทำกับตัวแปรด้วยเวลาคนทำ EFA หรือ Exploratory Factor Analysis ส่วนใหญ่เขาจะนิยมไปทำกับข้อคำถามครับเพราะอะไรครับเพราะข้อคำถามคือสิ่งที่เราผู้วิจัยเป็นคนสร้างขึ้นมาอาจจะดีอาจจะไม่เหมาะสมอย่างไรก็ได้สามารถตัดข้อคำถามเหล่านั้นออกไปได้ดังนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่คนเขาไปทำ EFA หรือ Exploratory Factor Analysis จริงๆส่วนใหญ่จะเน้นในการสร้างเครื่องมือขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามไม่สร้างไปจนถึงตัวแปรนะสร้างไปเป็นแค่ข้อคำถามแล้วเอาข้อคำถามเหล่านี้ใส่เข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยทำการวิเคราะห์ Exploratory Factor Analysisเพื่อจัดกลุ่มของข้อคำถามที่มีออกมาเป็นกี่กรุ๊ปกี่กลุ่มถูกไหมครับและนะครับพยายามเนมให้ได้ว่ากลุ่มนี้มันชื่อตัวแปรเกี่ยวกับอะไรกลุ่มนี้อะไรกลุ่มนี้อะไรส่วนข้อใดที่มันอยู่ได้ทั้งองค์ประกอบนู้นองค์ประกอบนี้องค์ประกอบนั้นในหลายๆส่วนก็จะพยายามตัดออกแล้วก็จะเคลียร์ออกสุดท้ายก็จะทำให้เราได้ข้อคำถามที่มีจำนวนเป็นอย่างไรครับลดน้อยลงนี่คือวัตถุประสงค์หลักครับในการทำ exploratoryfactor analysis นั่นเองนะถ้าเคลียร์ตรงนี้แล้วมาดูวิธีการทำผมขออนุญาตนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็คงต้องบอกว่าถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์จริงๆนะผมมีไฟล์ที่ชื่อว่า SPAD เดี๋ยวผมแนบไฟล์ที่ชื่อว่า SPAD นี้อยู่ในลิงก์ให้เราด้วยเนาะเพื่อให้พวกเราสามารถที่จะลองไปโหลดแล้วก็ทำตามดูก็ได้ผมยกตัวอย่างตรงนี้ก่อนครับสมมติว่าผมมีไฟล์ SPAD ในไฟล์ SPAD ของผมมีตัวแปรอะไรบ้างประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้างประกอบด้วยตัวแปร product quality นะมี e-commerce นะ x6 คือ product quality x7 คือ e-commerce x8 คือ technical support x9 คือ complaint resolution x10 คือ advertising x11 คือ product line x12 คือ salesforce image x13 competitive pricing x14 warranty and claim x15 new product x16 order and billing x17 คือ flexibility x18 คือ delivery สมมติว่าผมมีตัวแปรอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมด13ตัวตามนี้แล้วผมเกิดมีคำถามอยู่ในใจว่าให้ตัวแปร13ตัวเนี่ยผมรู้ว่ามันเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทหนึ่งนะผมอยากจะจัดกลุ่มตัวแปร13ตัวเนี่ยผมอยากรู้ว่าใน13ตัวเนี้ยเวลาเราจัดกลุ่มหรือจัดกลุ่มแล้วเนี่ยมันได้กี่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบด้วยอะไรบ้างเพื่อที่จะได้เอาไปเป็นตัวชี้วัดไงนะครับถ้าผมสนใจในเรื่องแบบนี้นะครับผมก็คงจะต้องใช้โปรสถิติที่ชื่อว่า exploratory factor analysis ในการคำนวณเนาะแล้วก็ใช้โปรแกรม SPSS มาเป็นตัวช่วยต้องไหมครับเวลาที่เราทำในเรื่องนี้นะครับขั้นตอนในการใช้อีกตัวโปรแกรม SPSS ไม่ยากครับแค่เตรียม data เกี่ยวกับตัวแปรเหล่านี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราเข้าไปที่คำว่า analyze ครับนะครับแล้วเราจะเจออยู่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูครับผมจะดูวิธีการเข้าไปครับเพื่อให้เราเห็นภาพแบบมันไปต่อเนื่องกันเลยนะครับว่าในกระบวนการที่เข้าไปในโปรแกรมนะครับเขาทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เปิดโปรแกรมขึ้นมาโดยปกติแบบนี้ผมมีไฟล์ชื่อว่า hbat นะครับผมก็เปิดไฟล์ชื่อว่า hbat หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาอันนี้คือธรรมชาติที่ทุกคนมีนะครับเวลาเข้าไปวิเคราะห์แฟกเตอร์ในสิ่งทุกคนจะเข้าไปที่ตรงนี้ครับ analyze ครับแล้วก็เลือกคำว่าตัวนี้ dimension reduction แล้วก็เลือกคำว่าอะไรครับ factor นะครับนะแค่นี้เท่านั้นครับแล้วพอกดแบบนี้เสร็จปุ๊บจะได้หน้าจอแบบนี้
ซึ่งหน้าจอแบบนี้ก็จะตรงกับที่เป็นในภาพนี้เนาะนะครับเราก็จะนำตัวแปรที่เราสนใจศึกษาทั้ง13ตัวเนี่ยมอบหมายให้กับคอมพิวเตอร์เธอช่วยกันทันคำนวณหน่อยนะครับพอเวลาเรามอบหมายให้คอมพิวเตอร์ไปปุ๊บนะครับสมมติว่ามีตัวแปร13ตัวเกิดขึ้นมานะคอมพิวเตอร์จะทำการกำหนดค่าที่เรียกว่าเป็นค่า initial คือค่าตั้งต้นว่าถ้าอย่างนั้นนะครับตัวแปรทั้ง13ตัวนี้แต่ละตัวจะมี eigen value นะครับเป็น1ไปก่อนเป็น1ไปก่อนเห็นไหมครับแต่ละตัวเป็น1หมดเลยเนี่ยเห็นภาพไหมแต่ละตัวเป็น1หมดเลยดังนั้นนะครับตัว total ของ eigen value ตอนเริ่มต้นทั้งหมดมันจึงเท่ากับจำนวนตัวแปรที่มีทั้งหมดนะครับก็คือ13ตัวแปรก็คือ eigen total eigen value ก็จะครับ13ตัวนะครับแล้วมันก็จะมีวิธีการสกัดองค์ประกอบเนี่ยครับ extraction ตัวนี้นะวิธีการสกัดองค์ประกอบเราก็สามารถกดสั่งเข้าไปโดยทั่วๆไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์มักจะกำหนด default เป็นคำว่า principal component analysis นะครับพอเรากดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก่อนอื่นเวลาที่เราจะไปวิเคราะห์ตัว EFA เนี่ยสิ่งแรกเราควรจะต้องมานั่งตรวจสอบก่อนว่าตัวแปรทั้ง13ตัวนี้เนี่ยจะต้องตรวจสอบนะครับข้อตกลงเบื้องต้นอะไรบ้างครับข้อตกลงเบื้องต้นข้อที่1ก็คือว่าตัวแปรทั้ง13ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันเพียงพอหรือไม่ฟังอีกครั้งครับตัวแปรทั้ง13ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันเพียงพอหรือไม่โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ก็คือบัตเลตเทสครับเห็นไหมครับบัตเลตเทสในที่นี้ก็จะเป็นบัตเลตเทสที่ประมาณค่าคือไคสแควร์บัตเลตเทสบัตเลตคือชื่อคนนะครับเป็นบัตเลตเทสก็คือคนที่ชื่อบัตเลตเนี่ยเขาตั้งชื่อการเทสนี้ว่าเป็นบัตเลตแต่เขาใช้สถิติที่ชื่อว่าไคสแควร์ในการทดสอบความสัมพันธ์นะเขาใช้ไคสแควร์ทดสอบความสัมพันธ์ซึ่งค่าไคสแควร์ที่ได้ในงานนี้ได้เท่ากับ 502.970 นะครับองศาอิสระที่45 45มาอย่างไร45ก็เกิดจากตัวแปรที่เรามีตัวแปรกี่ตัวครับ13ตัวถูกต้องไหมครับ13ตัวสูตรในการคำนวณในการจับคู่ของความสัมพันธ์ตรงนี้ก็คือเท่ากับจำนวนตัวแปรคูณจำนวนตัวแปรบวก1ก็เป็น13คูณ14แล้วหารด้วย2เพราะว่ามันจะมีความสัมพันธ์ของที่เป็นคู่ทั้งคู่ตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคำนวณไปเถอะครับมันก็จะได้ประมาณทั้ง45นะอันนี้คือที่มาของมันในการคำนวณนะครับแต่เป้าหมายจริงๆแล้วเขาจะไปดูว่าเฮ้ยตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันเพียงพอไหมมันมีหลักการดูไหมเขาบอกว่าดูอย่างนี้สิ HO เนี่ยเวลาตั้งเรื่องความสัมพันธ์ HO จะบอกว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันนะในขณะที่ H1 บอกว่าตัวแปรเนี่ยมีความสัมพันธ์กันดังนั้นเวลาเราทดสอบสมมติฐานในงานนี้เราอยากที่จะปฏิเสธ HO ถูกต้องไหมครับถ้าเราอยากจะปฏิเสธ HO ก็แสดงว่าค่า p-value หรือ significant ของเรามันควรจะน้อยกว่า 0.05 เพื่อที่จะบอกว่าถ้าเราปฏิเสธ HO เราก็จะสรุปได้ว่าตัวแปรเหล่านี้ของเรามีความสัมพันธ์กันเป็นไงครับเพียงพอนะดังนั้นในการทดสอบนะครับ EFA คุณต้องลุ้นตัวนี้ครับให้ significant เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า 0.05 นะตำแหน่งตรงนี้ถ้ามันน้อยกว่า 0.05 แปลว่าตัวแปรเหล่านี้เรามีความสัมพันธ์กันเพียงพอนะครับผ่านแล้วตัวแปร13ตัวนี้มีความสัมพันธ์เพียงพอเขาบอกประเด็นที่2ที่เขาต้องที่เราต้องศึกษาก็คือว่าต้องดูว่าตัวแปรเหล่านี้นะครับมันแต่ละตัวมีความเหมาะสมไหมนะครับเวลาจะดูว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยหรือตัวแปรตัวเนี้ยเหมาะสมหรือเปล่านะครับจะมีอยู่2ประเด็นก็คือถ้าจะดูว่าตัวแปรทั้ง13ตัวนี้เหมาะสมหรือไม่เขาจะดูจาก KMO ก็คือ Geiser Mayer Orkin นี่ครับซึ่ง KMO ตัวเนี้ย Geiser Mayer Orkinถ้ามันเขียนต่อมันคือเป็น measure of sampling adequacy ถ้าใครเห็น KMO นะแค่คำว่า KMO มันคือดูความเหมาะสมของตัวแปรทั้ง13ตัวนี้นะครับถ้ามันเหมาะสมคือควรจะมีค่ามากกว่า 0. นะครับ 0.50 ขึ้นไปนะ 0.50 ขึ้นไปซึ่งในส่วนนี้ถ้าเราต้องการข้อมูลตรงนี้นะครับเราต้องทำการขอในส่วนของ descriptive ครับแล้วก็มาเลือกตัวนี้ครับ KMO and bullet testเราจะได้ภาพรวมแล้วเหมาะสมไหมนะครับนอกจากนี้เขาไม่ได้ดูแค่ภาพรวมทั้ง13ตัวเหมาะสมไหมครับเขาจะต้องดูว่าแต่ละตัวเหมาะสมด้วยหรือเปล่าแต่ละตัวเหมาะสมด้วยหรือเปล่านั่นคือ MSA ครับ MSA คือตัวนี้จริงๆแล้ว KMO กับ MSM คือตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาต้องเรียกให้มันต่างกันนิดนึงเนื่องจากว่าพอพูดถึงลักษณะของ KMO ก็จะหมายความว่าเหมารวมเนาะเหมารวมทั้ง13ตัว
แต่พอ MSA ก็คือทีละตัวซึ่งการที่เราจะได้ MSA ทีละตัวตรงนี้ครับเราต้องไปคลิกที่คำว่า anti image ตรงนี้มันจะได้ตัว MSA ออกมานะครับโอเคไหมครับจะได้ตัว MSA ออกมาแล้วก็ดูว่าตัวนี้ครับมีค่ามากกว่า 0.50 ไหมในแต่ละตัวนะครับผมให้ดูนิดนึงครับเนื่องจากว่าในส่วนในสไลด์นี้ไม่ได้มีรายละเอียดตรงนี้สมมติว่าผมมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับผมเข้าไปที่ analyze แบบนี้ผมเลือกผมเลือก dimension reduction ผมเลือก factor แบบนี้นะครับผมเอาตัวแปรตั้งแต่ x6 จนถึง x18 ที่ผมต้องการจะจัดกลุ่มถูกต้องไหมครับวิธีการสกัด extract ไปเลือกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติของมันครับมีวิธีอะไรบ้างใช่ไหมเราก็เลือกได้ส่วนใหญ่จะเป็น principal component analysis ตามนี้นะนะครับจะเลือกวิธีอื่นก็ได้นะครับแต่งานนี้ขอเป็นตรงนี้ก่อนนะครับส่วนที่ผมตรวจสอบนะครับเราตรวจสอบ assumption ก็คือ KMO ตรงนี้กับ anti image ตรงนี้นะครับเวลาคลิกเข้าไป continue OK ปุ๊บนะครับจะมี output แบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็คือที่เรา copy ไปเมื่อสักครู่จำได้ไหมครับเป็นค่า KMO เห็นไหมครับเป็นค่า valid test ซึ่งพอตัวแปรที่มันไม่เท่ากันตรงนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่สิ่งที่อยากจะโฟกัสในสไลด์นี้ก็คือในหน้านี้ก็คือว่านี่ครับ MSA ที่อยู่ในทะแยงอยู่ตรงนี้ขออนุญาตนะซูมตัวให้มันใหญ่นิดนึงครับเพื่อให้พวกเราเห็นภาพนิดนึงครับนะครับใต้ตารางนี้เขาจะบอกว่านี่แหละเธอนี่คือ MSA Measure Sampling Adequacy มันมีตัว A อยู่ตรงนี้นะนะครับแล้วมันก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้คือตำแหน่งที่ชื่อว่า Anti Image แบบนี้เห็นไหมครับตัวแนวทะแยงคือตำแหน่งตรงนี้นี่คือตำแหน่งของ MSA ที่เป็นแนวทะแยงที่เราต้องมานั่งเขียนครับเขาจะดูว่าแต่ละตัวตรงนี้ครับแต่ละตัวตรงนี้เห็นไหมมากกว่า 0.5 ไหมถ้าตัวไหนน้อยกว่า 0.5 แปลว่าตัวนั้นไม่เหมาะสมอย่างเช่นตัวนี้ครับตำแหน่งนี้ครับเห็นไหมครับ x15 ไม่เหมาะสม x15 อาจจะต้องถูกอะไรครับถูกตัดออกนะครับอย่างนี้ครับสมมติว่า x15 ไม่เหมาะสม x15 ถูกตัดออกวิธีการตัดออกทำอย่างไรครับทำแบบนี้นะครับสมมติว่า x15 ไม่เหมาะสมนะครับถูกตัดออกเราก็เอา x15 ตัวนี้ออกแบบนี้เห็นไหมครับพอผมเอา x15 ย้ายออกมาตรงนี้เสร็จนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะคำนวณค่า KMO ตัวนี้มาให้ใหม่แต่ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าเริ่มต้นน่ะมันผ่านนะครับตรงนี้เราทำต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับผมก็จะบอกว่ามันก็ผ่านแน่นอนอยู่แล้วโอเคไหมครับแต่พอเราปรับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะสังเกตว่าเนี่ยครับส่วนของแนวทะแยงตัวนี้ครับตัวเลขเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีบางตัวที่ยังไม่ผ่านอีกนะครับเราก็ต้องทำการตัดออกตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมอยากจะบอกว่าก็เป็นเรื่องดีครับของนักวิจัยที่สามารถที่จะตัดข้อคำถามข้อนั้นออกได้โดยมีเหตุผลที่เพียงพอว่าเราตัดข้ออย่างเช่นผมตัดข้อ15ออกผมตัดข้อ15ออกเพราะผมให้เหตุผลว่าอะไรครับข้อ15นี้ไม่เหมาะสมที่จะนำมาทำแฟกเตอร์ตรงนี้ถูกต้องไหมครับเพราะเราพิจารณาจากเอ็น MSAแล้วมันน้อยกว่า 0.5 นะครับทำนองเดียวกันครับพอมาดูโมเดลนี้เห็นไหมครับสุดท้ายผมอาจจะต้องตัด x17 ออกไปก่อนก็ได้หรือบางคนบอกแล้ว x11 เป็นยังไงครับส่วนใหญ่แนะนำครับค่อยๆตัดทีละตัวแล้วจะเห็นภาพอย่างนี้ครับผมขออนุญาตตัด x17 ออกไปก่อนนะครับถ้าผมตัด x17 ออกไปก่อนนะครับดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เป็นคำสั่ง dialog recall ที่ผมใช้บ่อยๆเนาะจะได้ไม่ต้องเข้าไปเลือก analyze อะไรอย่างเงี้ยครับกดแค่นี้ครับ factor analysis นะครับ x17 ออกแบบนี้ครับโอเคนะครับจะสังเกตว่าทุกครั้งที่เกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำการคำนวณตัวเลขขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงผ่านตามเดิมเพราะมาก 0.5 อยู่นะและตัวที่ไฮไลท์ที่อยากให้ดูคือตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือตำแหน่งตรงตัว Aเรื่องของความเหมาะสมนะครับก็ต้องเราบอกพวกเราอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ครับการที่เราตัดตัวแปรบางตัวออกไปเราจะเห็นภาพว่าเฮ้ยบางทีเราตัดตัวที่ออกไปแล้วมันอย่างนี้นะครับจากเดิมจำได้ไหมครับมันอาจจะมีบางตัวไม่ถึงใช่ไหมพอเราตัดออกไปค่อยๆตัดออกไปทีละตัวก็จะทำให้ตัวแปรที่เหลืออยู่มันยังพอมีความเหมาะสมเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลามันคำนวณมันจะค่อยๆทำการคำนวณตัวแปรทั้งหมดนี้ถ้าเรามาคำนวณด้วยกันจะมีความเหมาะสมไหมนะครับมันก็จะค่อยๆทำแบบนี้นะครับ
ดังนั้นตรงส่วนนี้ครับที่ผมเรียกว่าเป็น assumption คือเราต้องทำการตรวจสอบตรงนี้นะถ้าเราเห็นเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าอะไรครับตรงนี้ผ่านเนาะเห็นไหมครับ MSA ก็ผ่านใช่ไหมครับ KMO จุด653ก็ผ่านนะครับ Ballet Test นี่ก็ค่าซิกเนาะน้อยกว่า 0.05 ก็ผ่านถ้าเป็นแบบนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทำอะไรครับไปต่อบอกว่านะครับตัวแปรนี้เป็นไงครับที่มาศึกษามีความสัมพันธ์กันเพียงพอนะนะครับแล้วก็อะไรครับตัวแปรนี้มันมีความเหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้ที่เห็น45เนี่ยสังเกตให้ดีครับตรงนี้มันก็จะมาจากที่ผมเหลือกี่ตัวแล้วดูให้ดีครับพอดีสูตรจากสูตรเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราดูครับตอนนี้ผมเหลือเนี่ยนะตอนนี้ผม55นะแต่เดี๋ยวตัดออกไปอีกนะครับต้องไปดูว่าสุดท้ายผมตัดอะไรออกไปในภาพนั้นเนื้อออกไหมครับนะครับแต่ก็ให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนว่าอันนี้คือแบบนี้นะครับผมเดาว่าตัวนี้ผมตัดออกไปเหลือแค่10ตัวครับนะครับถ้าผมตัดออกไปเหลือแค่10ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวนี้อันนี้ลองดูนะครับตรงเนี้ยมันเป็น11ตัวใช่ไหมครับถูกไหมครับถ้าผมตัดเหลือ10ตัวจริงๆแล้วผมเอา x11 ออกไปตัวนึงนะดูนะครับนี่ครับตรงเนี้ยมันจะได้เท่ากับเท่านี้พอดีเป๊ะเลยเห็นป่ะครับอันนี้เหลือ10ตัวนะเพราะฉะนั้นตัวข้อมูลที่ผมโชว์ครับมันคือ10ตัวนะไม่ใช่โชว์ตัว11ตัวนะนะครับแต่จะมีกระบวนการทำอย่างไรเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังตรงนี้เนาะเพื่อให้พวกเราแบบพอจะเข้าใจภาพที่เกิดขึ้นจะภาพไหมครับเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังอ่ะในภาพเนี่ยในภาพตอนแรกเลยที่ผมโชว์อ่ะมันจะเป็น11ตัวใช่ป่ะนะครับแล้วถ้าเกิดผมทำไปทำมาจนสุดท้ายอ่ะมันจะมีบางตัวครับที่มันอยู่คนละองค์ประกอบการสุดท้ายผมก็เลยต้องอะไรครับผมก็ต้องตัดตัวนั้นออกทีนึงเดี๋ยวเราจะมาดูในดีเทลว่าเวลาเราทำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะตัดตรงไหนอย่างไรนะครับสมมติว่าพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเราตอบได้แล้วว่าตัวแปรเรามีความเหมาะสมนะครับแล้วตัวแปรเรามีความสัมพันธ์ตัวแปรเรามีความเหมาะสมนะเสร็จแล้วนะครับคอมพิวเตอร์มันจะทำการคำนวณตรงนี้สกัดองค์ประกอบโดยทั่วๆไปนะครับเขาจะใช้วิธีการสกัดที่ชื่อว่า principal component นะครับเนี่ยตัวล่างเนี่ยเห็นไหมครับโอเคป่ะนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเบสนะครับเบสของมันก็คือจะ on eigen value มากกว่า1ทำไมเบสถึง on eigen value มากกว่า1ครับเพราะว่าตอน initial ที่โปรแกรมให้ครับโปรแกรมให้แต่ละตัวมี initial เป็น1ครับมันก็เลย based on ตัวนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นขั้นสูงนะครับเขาสามารถที่จะกำหนดจำนวนองค์ประกอบเองก็ได้นะครับแต่อันนี้เราลองดูตามเบสิกไปก่อนเนาะนะครับอ่ะพอลงมาตรงนี้นะครับอยากให้ทุกคนดูงี้ต่อครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีอะไรครับพอมันสกัดออกมาเนี่ย based on eigen value มากกว่า1เสร็จปุ๊บคอมพิวเตอร์ก็จะทำการคำนวณครับตัวคอมโพเนนต์ขึ้นมาใหม่นะซึ่งตอนเนี้ยในตัวแปรของผมข้อมูลที่ผมมีครับมันมีอยู่ด้วยกัน10ตัวแปรจากเคสนี้นะเหลือตัวแปรอยู่10ตัวแปรใน10ตัวแปรเนี้ยใน10ตัวแปรเนี้ยนะครับจากตอนแรกมี13เนาะอาจารย์บุญพงศ์มันตัดไปตัดมาจนสุดท้ายครับเหลือแค่10ตัวเนี่ยเอาไฟนอลตัวเนี้ยครับมานั่งโชว์นะครับเหลือ10ตัวตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาดูครับว่าใน10ตัวถ้าเกิดคอมโพเนนต์มันหมายถึง total eigen value ครับรวมกันน่ะก็คือควรจะเท่ากับ10ถูกต้องมั้ยครับมันบอกว่าถ้าเกิดเป็น10ตัวเนี่ยนะจากออกมาเนี่ยตอน initial eigen value เริ่มต้นนะครับมันจะบอกเลยว่ามันจะไปอยู่ในองค์ประกอบที่1อ่ะประมาณ 3.086 นะครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่นั่น 3.086 แล้วไปอยู่ในองค์ประกอบที่2คือ 2.273 องค์ประกอบที่3คือ 1.659 องค์ประกอบที่4คือ 1.039 แล้วองค์ประกอบที่5มีอยู่แค่.604 เห็นไหมครับตั้งแต่องค์ประกอบที่5เป็นต้นไป5 6 7 8 9 10มีน้ำหนักน้อยมากถ้าเราลองเอาตัวนี้ครับ total ตัวนี้ครับมารวมกันทั้งหมดตรงนี้นะครับผลรวมกันทั้งหมดมันจะได้เท่ากับ10พอดีได้เท่ากับจำนวนคอมโพเนนต์ที่มีนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณลองไปคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าถ้าตรงนี้มันอยู่ประมาณ 3.086 นะครับจากเต็มทั้งหมดคือเต็ม10คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 30.86%เดียว 30.86 นะครับเสร็จแล้วนะครับองค์ประกอบที่2มีอีกประมาณ 22.73 คืออะไรครับเกิดจาก 2.273
แล้วหารด้วย total ของคอมโพเนนต์ที่มีทั้งหมดถ้ามันมี10ตัวก็ต้องหารด้วย10ถ้ามี11ตัวก็หาร11ถ้ามี13ตัวก็หาร13นะครับงานนี้เป็นแบบนี้นะครับพอเราคำนวณมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโปรแกรมคำนวณให้เราเสร็จนะครับตรง total ตรง percent of variance พอจะเข้าใจเนาะตรงนี้ก็พอจะเข้าใจไหมว่าคำนวณยังไงใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับการที่ทำเป็น cumulative ตัวนี้มันทำยังไงรู้ไหมครับมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับเริ่มต้นมามีประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้ามี2องค์ประกอบก็เอาคะแนน2อันเนี้ยมารวมกันนะ2อันเนี้ยมารวมกันแล้วก็หารนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันบวกก็อาจจะเคลื่อนกันนิดๆหน่อยๆแต่อย่าไปตกใจเพราะว่าทศนิยมที่อยู่ด้านหลังตรงเนี้ยอีกนิดนึงนึกภาพไหมครับแล้วมันก็ปรับทศนิยมขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอมารวมกันเนี่ย 30% แล้วถ้าเอาองค์ประกอบที่2มาด้วยมารวมกันก็กลายเป็น 53.59%องค์ประกอบที่3มารวมกันก็กลายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับองค์ประกอบที่4มารวมกันก็เป็น80กว่าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่างานนี้เนี่ยถ้าผมศึกษาออกมาแล้วเป็น4องค์ประกอบมันจะอธิบายเรื่องนี้ได้ถึงร้อยละ 80.572 เลยนะถือว่าเยอะนะเห็นไหมครับแล้วฝั่งนี้ครับที่เป็น initial กับฝั่งที่เป็น extract ครับจริงๆแล้วคือตัวเลขชุดเดียวกันนะครับแต่พอเป็น extract ปุ๊บเขาก็แค่ทำการอะไรครับลบตัวที่มันน้อยกว่า1ออกไปครับเนี่ยลบตัวที่ตัวเนี้ยน้อยกว่า1ออกไปเพราะฉะนั้นฝั่งนี้กับฝั่งนี้คือตารางเดียวกันแหละนะครับแล้วเพื่อให้พวกเราเข้าใจอะไรอีกครับว่าผมเชื่อว่าเราก็ไปเจอกราฟที่ชื่อว่าสกรีนพอตเนาะไอ้สกรีนพอตแบบนี้มันเอาอะไรมาพอตนะรู้มั้ยมันเอาค่าไอเกนแวลูมาพอตเห็นมั้ยจุดเนี้ย 3.086 จุดเนี้ย 2.273จุดนี้คือ 1.659 จุดนี้คือ 1.039 จุดนี้คือ 0.604 เห็นไหมมันก็แค่เอาค่านะครับ initial eigen value มาพอดตึ๊ดๆแล้วมันก็เรียกตัวนี้ว่าเป็นอะไรครับเป็นสกรีพอร์ตครับซึ่งในอดีตบางคนก็บอกว่าวิธีการดูสกรีพอร์ตดูยังไงครับดูใครที่มันมีมากกว่า1เนี่ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยสรุปได้4องค์ประกอบเพราะตั้งแต่ตรงนี้ต้องไปได้มากกว่า1แต่ถ้าเป็นผมดูเดี๋ยวนี้ผมบอกผมไม่ดูสกรีนพอร์ตนะครับผมดูตรงนี้ง่ายกว่าเหลือกี่อันก็เท่านั้นเพราะว่าเห็นมั้ยไอ้ 1.039 เนี่ยมองด้วยตาจริงเอ๊ะมันน้อยกว่า1หรือเปล่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นอีก1เทคนิคหรือ1วิธีนะครับที่ให้เราสังเกตดูนะนอกจากนี้แล้วนะครับพอมันคำนวณแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเขาบอกว่าโดยปกติถ้าเราดูจากภาพนี้เราดูจากภาพนี้เราจะพบว่าถ้าหลังจากที่มันคำนวณแล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับน้ำหนักมันจะไปอยู่ในองค์ประกอบที่1ประมาณ 30% องค์ประกอบที่2ประมาณ 22% องค์ประกอบที่36องค์ประกอบที่4เนี่ยประมาณ 10% ซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นยังไงครับตัวเลขตัวนี้น้ำหนักเนี่ยมันไม่ค่อยเท่ากันเนาะส่วนใหญ่จะลงไปยังองค์ประกอบที่1ใช่ไหมครับเขาก็เลยมีการวิธีการแก้ปัญหาคือการเกลี่ยน้ำหนักจากเดิมที่จะอยู่ในองค์ประกอบที่1เยอะพยายามจะเกลี่ยให้แต่ละองค์ประกอบนะครับมันมีอะไรครับมีสัดส่วนนะครับของตัว eigen value นี่ใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้กระบวนการตรงนั้นนะครับก็คือกระบวนการที่ชื่อว่า rotation ก็คือกระบวนการหมุนนะครับกระบวนการนี้เรียกว่า extract ก่อนนี่ extract คือการสกัดองค์ประกอบเสร็จแล้วก็เลยใช้กระบวนการหมุนซึ่งกระบวนการหมุนมีอยู่ด้วย2แบบนะครับแบบแรกคือเป็นแบบ orthogonal หมุนแบบมุมฉากเพื่อที่จะเกลี่ยตัวแต่ละตัวเนี่ยให้มันอยู่ในองค์ประกอบที่ชัดเจนอย่างเช่นภาพนี้สมมุตินะครับตอนนี้ภาพนี้ถ้าภาพนี้นี่คือ V1 คือตัวแปรที่1ตัวแปรที่2ใช่มั้ยครับถ้าโดยปกติแล้วครับเห็นมั้ยครับในแกนปกติแบบนี้ครับตัวแปร V1 V2 จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเห็นมั้ยเห็นมั้ยครับถ้าดูในแกนนี้นะครับแล้วก็3 4 5อาจจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ถ้าทำการโรเททหรือหมุนแกนแบบนี้เป็นมุมฉากออกมาอย่างงี้เห็นภาพมั้ยครับการเกลี่ยวมาแบบนี้ปุ๊บมันอาจจะทำให้1 2 3 4อยู่ด้วยกันแล้ว5คนละองค์ประกอบก็ได้นะครับอันนี้คือการหมุนแบบเลยครับแบบออโทโกโนเนี่ยคือหลักของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือว่าพูดง่ายๆตัวแปรยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ลองหมุนแกนดูสิลองขยับแกนดูสิว่าค่าน้ำหนักจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงแล้วตัวไหนควรจะอยู่ในองค์ประกอบไหนในขณะเดียวกันนะครับนอกจากหมุนแบบมุมฉากแล้วเขายังสอนให้หมุนแบบมุมแหลมเห็นไหมครับนะครับจากเดิมเป็นฉากเป็นอย่างเงี้ยมุมนี้มันแคบลงไปนี้ครับซึ่งการหมุนแบบมุมแหลมแบบนี้สังเกตไหมครับความแตกต่างก็คือ V1 อาจจะอยู่ตัวแปรชุดหนึ่งเนาะส่วนอันนี้เป็นไงครับ2 3 4อยู่อีกชุดหนึ่ง5อยู่อีกชุดหนึ่ง
ลองคิดให้ดีนะครับการที่เราหมุนแกนเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้น้ำหนักนะครับมันเกี่ยหรือมันกระจายไปยังองค์ประกอบอื่นใช่ไหมนะครับแล้ววิธีการหมุนเนี่ยมันยังมีทั้งหมุนแบบออโทกานอลและหมุนแบบออบลีนะดังนั้นนะครับคนทำแฟกเตอร์ในสิทธ์ท้าทายมากคุณจะต้องมั่นใจครับว่าข้อมูลที่คุณได้มาเป็นอย่างไรนะครับสกัดออกมาได้กี่องค์ประกอบแล้วคุณหมุนแล้วคุณจะหมุนแบบมุมฉากกับหมุนแบบมุมแหลมถ้าถามว่าสมมุติว่าผมใช้วิธีที่ชื่อว่า principle combinatorics สกัดผลหมุนแบบมุมฉากผมได้คำตอบนะครับหมุนแบบมุมแหลมก็ได้คำตอบถ้าคำตอบมันไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับแปลว่า data ของผมเริ่มจะเพี้ยนเริ่มจะมีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนด้วยมุมฉากหรือหมุนด้วยมุมแหลมหมุนด้วยวิธีการใดก็ได้แต่คำตอบยังคงเหมือนเดิมอยู่แบบนั้นแหละครับทำให้เรามีความมั่นใจครับว่าสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยมันควรจะอยู่ในองค์ประกอบหรือกรุ๊ปเดียวกันแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นความท้าทายอีกแล้วก็เชื่อมโยงครับว่าตอนที่หมุนแบบเนี้ยสุดท้ายเราต้องมานั่งตัดสินใจครับว่าเอาตัวไหนและตัวไหนทำให้อะไรครับทำให้เราสามารถที่จะเนมหรือตั้งชื่อได้ดีกว่ากันนะเรามาดูตรงนี้ต่อครับเวลาที่เขาทำการสกัดหรือทำการโรเทตหรือหมุนอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีเกณฑ์อยู่ครับนะโดยปกตินะครับเราเคยได้ยินเกณฑ์ที่พูดถึงเรื่องของแฟกเตอร์โหลดดิ้งควรจะมากกว่า 0.3 ใช่ไหมครับนะครับอันนี้ถูกต้องครับผมไปอ่านในตำราของแพนเนี่ยเขาบอกว่าใช่ครับควรจะมากกว่า 0.3 นะในกรณีที่เราเก็บข้อมูลมาที่ n ประมาณ350นะครับขึ้นไปแต่ถ้า n เราน้อยกว่านั้นอันเนี้ยค่าแฟกเตอร์โหลดดิ้งก็จะต้องเปลี่ยนไปอาจจะเป็น 0.35 0.40 0.55 เอ้ย 0.45 0.50 0.55 ก็ได้ขึ้นอยู่กับตัว nอันนี้ก็ฝากแต่ละท่านนะครับก็เอาไปลองพิจารณาดูครับนะครับบังเอิญตัวอย่างในงานวิจัยของผมเนี่ยผมใช้ H800 data มันมี100เคสผมก็เลยจะต้องกำหนดที่ตัว factor loading ให้มันน้อยกว่านะครับ 0.55 แล้วผมก็สั่ง sub test ไปนะครับแล้วคอมพิวเตอร์มันก็ทำการอะไรครับหมุนออกมาแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ได้คำตอบถ้าเราเห็นคำตอบแบบนี้นะครับจริงๆแล้วตรงส่วนตรงนี้ครับที่มันโล่งๆครับมีตัวเลขนะมีตัวเลขเพียงแต่ว่าเราสั่งให้มันไม่ต้องโชว์นะครับเราสั่งให้มันไม่ต้องโชว์นะเดี๋ยวภาพออกไหมครับไม่ต้องโชว์เธอไม่ต้องโชว์แล้วก็ลบไปนี้พอเราจัดกลุ่มจัดกลุ่มแบบนี้ปุ๊บเราเริ่มจะเห็นคำตอบใช่ไหมครับเนี่ยเราจะมาดูส่วนที่เป็นโรเทตกันตารางเนี่ยครับดูตารางโรเทตเห็นไหมสุดท้ายแล้วตอบเลยครับได้เป็นกี่องค์ประกอบครับเหมือนจะเป็น4องค์ประกอบองค์ประกอบแรกคืออะไรครับมีคอมเพลนเรสโซเลชันเดลิเวอรี่สปีดออเดอร์แอนด์บิลลิ่งเนี่ยรวมกันตั้งชื่อว่าอะไรตั้งชื่อได้จบครับองค์ประกอบที่2ครับ Salesforce Image E-commerce Advertising รวมกันตั้งชื่อได้ไหมตั้งชื่อได้จบองค์ประกอบถัดมาครับ Technical Support Warranty and Claim รวมกันตั้งชื่อได้ไหมตั้งชื่อได้จบและสุดท้ายครับ Product Quality กับ Competitive Pricing รวมกันตั้งชื่อได้ไหมตั้งชื่อได้จบสิ่งที่ผมอยากจะโชว์ให้คนเห็นตรงนี้คือทุกคนเห็นสัญลักษณ์ไหมครับที่เป็นติดลบอันนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ได้แปลว่าสเกลตัวข้ามหรืออะไรแล้วแต่มันเป็นกระบวนการคำนวณของตัวไอตัวเขาเรียกคอมโพเนนต์หลักการของ principle component ในสิทธ์นะครับเขาจะไม่ได้ดูเครื่องหมายติดลบตรงนี้นะเขาจะพิจารณาที่เป็น absolute ทั้งหมดนะครับหมายความว่าตรงนี้ลบจุด730ไม่ต้องไปแปลความหมายไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะครับใส่ไปตามปกตินี่แหละครับถ้าใครกังวลหรือเกรงหรือกลัวว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นบวกไปทั้งหมดก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นหลักการเดียวกันเนื่องจากเวลาเขาคำนวณจริงๆครับเขาไม่ได้คำนวณด้วยค่าปกติแต่เขาจะเอาตัวนี้ไปยกกำลัง2นะเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็จะเป็นหลักการที่เขาใช้กันโดยทั่วไปนะแต่อยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นตรงนี้ครับมีติดลบได้ไม่ต้องไปตกใจแล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ขออนุญาตให้มองผ่านๆแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับถัดมาเราก็จะนำข้อมูลที่ได้จากตารางไม่ได้ทู่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยตารางนี้นะตรงที่เราโรเตทนะครับไปผสมกับตอนที่เราได้ตารางคอมมูนาลิตี้ที่อยู่ด้านหน้าไปบวกกับตารางตรงที่ฝั่งที่มันโรเตทตรงนี้มาเห็นไหมครับพอมันโรเตทแล้วสังเกตไหมครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันใช่ไหม28 25% 22% 18% 14% ดีกว่าเดิมนะครับแล้วเรานำข้อมูลทั้ง3ส่วนนี้ครับโทษนะครับทั้งในส่วนของตอนที่เราโรเตทนะ
แล้วก็ในส่วนที่เป็น communalityกับส่วนที่เป็นตัวนี้ครับที่โรเททฝั่งนี้นะครับเอาที่มีทั้งหมดตรงนี้มาทำอะไรครับมายำใหญ่รวมใส่ในตารางหน้าตานี้เห็นไหมมารวมใส่ในตารางหน้าตานี้หน้าที่ของเราก็ต้องเอาข้อมูลที่มีมาใส่เห็นไหมครับอันนี้ยากนิดนึงครับเพราะอะไรครับผมมาเรียงใหม่เป็น x9 ผมก็ต้องมานั่งดูครับตำแหน่ง x9 communality ได้เท่าไหร่เนี่ย 0.890 เห็นไหมเห็นไหมต้องมานั่งใส่ตัวนี้อันนี้คือตำแหน่ง x18 ผมก็ต้องดู x18 ได้เท่าไหร่ใช่ไหมก็ต้องใช้สตินิดนึงครับเขาถึงบอกว่าคนทำ EFA นี่เป็นไงครับเป็นคนที่สุดยอดจริงๆผมจะเรียกว่าเป็นคนที่สุดยอดครับเป็นคนที่อึดมากครับแล้วก็ต้องมีสติที่ดีด้วยเนาะเพราะว่าอะไรครับขนาด communality มันเรียงกันแล้วยังแบบไม่อยู่ตามเดิมนะครับแล้วพอเราสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้ว communality คืออะไรเขาบอกว่า communality นะครับจริงๆแล้วมันก็คือค่าผลรวมกำลัง2นะครับของน้ำหนักของตัวแปรแต่ละตัวครับในทุกๆองค์ประกอบนะครับจริงๆแล้วจุด890ตรงนี้ก็จะเกิดจากตัวนี้ครับจุด933ยกกำลัง2เก็บไว้ในใจครับบวกกับตัวเลขตรงนี้ครับตัวเลขตรงนี้เท่าไหร่ที่มีนะมันต้องไปเอาตัวเลขมานะครับตัวเลขตรงนี้ที่มียกกำลัง2ครับบวกกับตัวเลขตำแหน่งตรงนี้ที่มียกกำลัง2บวกกับตัวเลขตำแหน่งตรงนี้ที่มียกกำลัง2แล้วเอามารวมกันครับมันจะเท่ากับจุดอะไรครับจุด890พอดีเป๊ะเลยครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บสังเกตไหมครับตารางเนี้ยไม่สมบูรณ์หรอกถ้าคุณจะสมบูรณ์คุณต้องใส่ดอกจันใต้ล่างว่าคุณซับเพลสตัวเลขที่เท่าไหร่ไว้นะครับเพื่อที่จะทำให้คนดูเขามีความมั่นใจว่าอะไรครับเออตรงเนี้ยคุณลบมันไปนะคุณไม่ได้ใส่ไว้นะครับก็จะเป็นค่าคอมมูนาลิตี้หรือค่าการรวมบางคนใช้ตัวสัญลักษณ์เป็น h square คือ h เนาะตัว h h หรือ h เนี่ยนะครับ h กำลัง2นะครับคือค่า communality นะค่า communality ก็คือเป็นผลรวมกำลัง2ของน้ำหนักเนาะของตัวแปรแต่ละตัวจริงไหมที่ปรากฏอยู่ในองค์ประกอบส่วนอีกค่าหนึ่งที่เรียกว่า eigen value ตำแหน่งตรงนี้ครับ 2.589 มันมายังไงเขาบอกว่ามันมาจากนี้ครับคุณจะต้องเอาจุด933ตำแหน่งเนี่ยครับยกกำลัง2บวกกับจุด931ยกกำลัง2บวกกับจุดอะไรครับ886ยกกำลัง2บวกกับตรงนี้แต่ละตัวยกกำลัง2บวกไปเรื่อยๆแล้วคุณเอามารวมกันมันจะเท่ากับอะไรครับ 2.589 นะครับจะเป็นค่า Eigen Value ดังนั้นถามว่าแล้ว Eigen Value คืออะไร Eigen Value ก็คือผลรวมของน้ำหนักของตัวแปรทั้งหมดถูกไหมครับที่อยู่ในแต่ละองค์ประกอบนั่นเองสรุปง่ายๆคือ Eigen Value ก็จะมีจำนวนเท่ากับ Component ที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับ1 2 3 4 Component ส่วน Commonality ก็จะมีเท่ากับจำนวนตัวแปรที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับแต่เพื่อให้พวกเราเห็นภาพง่ายๆก็คือว่าลองดูตรงที่เราทำนะผมสมมุตินะครับผมจะให้ดูตัวอย่างว่าเวลาผมทำสมมุตินะครับผมเริ่มต้นทำเนี่ยครับผมทำ Factor Analysis ก่อนนะครับผมจะเริ่มต้นแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับให้ทุกคนดูคร่าวๆอย่างนี้นะครับเอาตัวแปรใส่เข้าไปเหมือนเดิมใช่ไหมครับ x6 จนถึงอะไรครับ x18 ใส่เข้าไปแบบนี้เนาะนะครับผมเลือกกระบวนการ extract ผมใช้ principal component ตามปกติผมไม่ต้องทำอะไรนะครับ continue นะครับใน descriptive ผมต้องขออะไรครับขอ KMO กับ anti image ตรงส่วนนี้เพื่อให้เช็คดูว่าเป็นไปตาม assumption หรือไม่พอเราเริ่มทำจริงๆ continue และโอเคปุ๊บนะครับสิ่งแรกก็คือต้องมาเช็คก่อนครับว่านี่ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับฮะ KMO คือดูตัวแปรว่าในภาพรวมเหมาะสมไหมภาพรวมเกิน 0.5 เหมาะสมใช้ได้ครับเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งดูว่าตัวแปรแต่ละตัวตรงนี้เป็นยังไงครับมีความสัมพันธ์กันเพียงพอไหมถ้ามันน้อยกว่า 0.05 แบบนี้แปลว่ามีความสัมพันธ์กันเพียงพอเสร็จแล้วเราต้องมานั่งดูความเหมาะสมของตัวแปรแต่ละตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ไปพยายามจัดการตัวแปรที่มันอะไรครับอย่างเช่นนี่ตัวนี้นะตัวนี้เห็นไหมครับมันไม่ผ่านเนาะเพราะมันน้อยกว่า 0.5 ก็ต้องค่อยๆตัดนะครับผมก็จะเริ่มจากการตัดอะไรไปก่อนครับตรงนี้ครับผมก็จะทยอยตัด x อะไรครับ x 15ออกไปไหมครับจากภาพนี้นะครับผมตัด x 15ออกให้ทุกคนดูนะครับx15 มันหลุดพอ x15 หลุดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผ
ผมก็รันเหมือนเดิมเห็นไหมครับ KMO ง่ายเพิ่มขึ้น SIG ก็ยังเป็นไงครับยังเหมือนเดิมนะ MSA แต่ละตัวตรงนี้เห็นไหมครับผมก็จะไปนั่งไล่ดูครับมันจะมีตัวที่ต่ำกว่าอยู่2ตัวคือตัวนี้ตัว X17 จำได้นะที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะ X17 ต่ำอยู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ X อะไรครับอยู่มัน X11 แล้วเห็นภาพไหมครับเอาจริงๆผมก็แอบคิดนะเนี่ยเดี๋ยวสุดท้าย X11 มันก็โดนตัดแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราค่อยๆตัดไปทีละตัวสมมติเนี้ยผมตัด X อะไรไปก่อนครับผมตัด X17 ออกไปก่อนตัวหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับพอผมตัด X17 ออกไปตรงนี้นะครับแล้วผมก็มานั่งเช็ค assumption ผมทุกอย่างครับมันเป็นไปตาม assumption หมดคือมันผ่านเกณฑ์นะครับตำแหน่งพวกนี้แต่ละตัวนะครับดูนะครับผมก็เช็คแล้วผ่านเกณฑ์ด้วยมากกว่า 0.5 หมดนะครับนี่คือตอนที่เราเช็คครับทุกอย่างผ่านเกณฑ์หมดสบายใจครับถ้าทุกอย่างผ่านเกณฑ์หมดตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะเริ่มมาดูต่อครับมันก็บอกว่าเนี่ยครับ commonality อยู่ตรงนี้เนาะที่แต่ละคนเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องเอาตาราง commonality ตำแหน่งนี้ไปใส่เนาะนะครับแล้วเวลามันสกัดออกมาตอนนี้เห็นไหมครับเวลาสกัด component ออกมาเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันยังไม่มีการหมุนยังไม่มีการ rotate ซึ่งตรงเนี้ยมันอธิบายได้อยู่ประมาณถ้าดูจากภาพของตัวนี้นะครับดูที่เลขอยู่ตรงนี้ก่อนนะอันนี้มีตัว81ตัวเห็นไหมครับมีตัว81ตัวเนาะซูมดูหน่อยนะนะครับมันจะได้อยู่ประมาณ 79% มี11ตัวนะครับแล้วมันก็จะเกิดตาราง component ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งตำแหน่งตัวนี้ครับผมจะให้เราดูครับเดี๋ยวเล่าแต่ละตัวขอตัวใหญ่กว่านี้หน่อยดีกว่าโอเคนะครับให้พวกเราเห็นภาพนี้ครับนะครับตำแหน่งตรงส่วนนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมครับนะครับก็คือถ้าเกิดเราเอาตัวนี้ครับจุด248นะครับไปยกกำลัง2แล้วก็ไปบวกด้วยลบ 0.5 ยกกำลัง2บวกด้วยลบ 0.8 ยกกำลัง2บวกด้วย 0.67 ยกกำลัง2นะครับเอาที่มีทั้งหมดตรงนี้ครับมายกกำลัง2นะแล้วมารวมกันนะครับมันจะเท่ากับตรงนี้พอดีครับ 0.768 พอดีเป๊ะเห็นไหมครับนะเสร็จแล้วนะครับในกระบวนการตรงนี้ถ้าเราลองเอาแนวนี้ก็ได้ครับนี่แนวนี้นะครับถ้าใครมีเอา data ที่ผมให้ไปเล่นลองเล่นดูได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับนี่เห็นไหมถ้าเราเอาตัวเลขที่อยู่ตำแหน่งแนวนี้ทั้งหมดนะครับไปยกกำลัง2ครับแล้วมารวมกันนะครับมันจะได้เท่ากับตัวนี้พอดีเลยครับจะได้เท่ากับ 3.43 ตรงนี้พอดีนะครับนี่คือสิ่งที่บอกพวกเราเนาะให้พวกเราเห็นภาพนะครับว่าเนี่ย 3.427 ได้เท่ากับเท่านี้โอเคเนาะนะครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาเราดูเราบอกโอเคงานนี้เหมือนจะโอเคแล้วแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยมันยังไปอยู่ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งมากเกินไปใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่ากระบวนการที่คุณต้องทำต่อก็คือตรงแนวตำแหน่งเดิมนี่นะครับแต่ตรงโรเทตตรงนี้ครับก็ไปเลือกโดยส่วนใหญ่นิยมใช้ Valimax นะเลือก Valimax ตามนี้ครับ Continue แล้วโอเคปุ๊บพอเราเลือก Valimax เสร็จปุ๊บเราจะสังเกตว่าตำแหน่งตรงนี้ครับมันจะเพิ่มช่องที่ชื่อว่า Rotation ขึ้นมาแบบนี้แล้วในตำแหน่งตรงโรเทชันตรงนี้แหละครับเห็นภาพไหมครับเนี่ยครับสังเกตไหมครับน้ำหนักมันก็จะเริ่มใกล้เคียงกันใช่ไหมแต่ละองค์ประกอบเห็นไหมดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าตอนที่มันเป็นอะไรครับตอนที่มันเป็นเอ็กแทรกแบบนี้นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บนะครับดูนะครับตัวเลขเหล่านี้ครับมันก็จะเอาคอมโพเนนต์ในสิทธิ์ที่มีตรงนี้ครับแล้วก็จะมีค่าอีกการนึงเป็นโรเททแบบนี้สิ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือว่าเรามาดูตรงนี้ก่อนครับเฉพาะแค่ x6 ตัวเดียวก็ได้ครับถ้าเรามาดูในตำแหน่ง x6 เนี่ยนะครับเนาะเห็นตัวเลขนะทุกคนเห็นตัวเลขนะดูในตำแหน่ง x6 นะครับแต่เดิมเนี่ยสังเกตไหมครับมันสามารถอยู่ในองค์ประกอบนี้ก็ได้นะครับเพราะน้ำหนักมันเยอะนะครับใช่ป่ะองค์ประกอบนี้ก็อยู่ได้ไหมครับ
ก็อยู่ได้ครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะถ้าไปใช้เกณฑ์ 0.3 เนี่ยอยู่ได้ทั้ง2องค์ประกอบนะครับแล้วมันโรเททแล้วมันเกิดอะไรขึ้นดูนะครับกระบวนการโรเททนะครับมันก็จะเป็นการที่จะเกลี่ยน้ำหนักให้เห็นไหมครับอย่างเช่นภาพนี้เห็นภาพเลยไหมครับว่าอะไรครับว่าพอมันโรเททเสร็จแล้วเนี่ย x 6เนี่ยครับน้ำหนักมันจะไปโดดเด่นอยู่ในองค์ประกอบที่4เลยเห็นไหมมันจะเกลี่ยออกมาแต่มหัศจรรย์ของมันคืออะไรรู้ไหมครับถ้าเราเอาตำแหน่งตัวนี้ครับ3ตัวนี้4ตัวนี้ครับไปยกกำลัง2นะครับแล้วไปรวมกันนะครับมันจะได้เท่ากับจุด768พอดีครับและถ้าเกิดเรานำตัวนี้ครับจุด002ไปยกกำลัง2บวกกับพวกนี้ครับแต่ละตัวยกกำลัง2ทั้งหมดนะครับมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่พอดีเหมือนกันครับจุด768ซึ่งไอกระบวนการตัวนี้ต้องขออนุญาตตอบตรงๆนะครับทำไม่เป็นเหมือนกันผมไม่สามารถคำนวณตรงนี้เป็นแต่ผมเข้าใจหลักครับว่ามันเกิดแบบนี้นะครับแสดงว่าในสมัยอดีตคนที่ไม่ได้มีโปรแกรม FPS ช่วยนะครับเขาเก่งมากๆนะครับพอเขาโรเทตเสร็จแล้วเขาจะต้องไปคำนวณค่าไอเกนแวลูใหม่ภายใต้เงื่อนไขว่าแต่ละตัวนะครับคุณเกลี่ยกระจายน้ำหนักไปเรียบร้อยแล้วคุณรวมกันคุณจะต้องได้เท่ากับจุด768เท่าเดิมนะแล้วก็ล็อกทุกๆตัวด้วยนะครับภาพออกไหมครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บโดยส่วนใหญ่เราจะดูตำแหน่งนี้ตอนที่มันโรเทตแบบนี้นะครับแล้วเราจะดูอะไรครับตรงนี้เราจะดูอย่างนี้เราจะดูว่าหลังจากที่มันโรเทตแล้วนะครับมันจะโดดเด่นอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมขออนุญาตนะครับตรงนี้มีตัวเลขอยู่จริงๆแล้วเราสามารถค่อยๆดูได้ครับเนี่ยอย่างนี้ครับผมลบตัวที่มันต่ำๆออกไปเลยนะครับในแต่ละองค์ประกอบนี่ผมลบนี่ลบมือนะค่อยๆลบมือนะครับอันนี้ต่ำนี่ต่ำลบออกนี่ครับที่ต่ำลบออกนะที่เห็นชัดนะครับนี่ขออนุญาตลบที่ต่ำๆออกไปเห็นไหมครับเห็นภาพไหมครับพอเราลบออกไปเรียบร้อยปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฮ้ยแต่ละตัวมันโดดเด่นใช่ไหมครับมันโดดเด่นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันมีอยู่ตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับไอตัว product line เนี่ยหรือ x11 นั่นเองมันเป็นไงครับมันอยู่ได้ทั้งกี่องค์ประกอบเลยครับ2องค์ประกอบแบบนี้ครับนักวิจัยก็เลยตัดสินใจว่าแล้วฉันจะเอายังไงกับเธอดีฉันจะเก็บเธอไว้หรือจะตัดออกนะครับตามตัวอย่างของแฮนะเขาตัดออกเขาให้เหตุผลว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าเนื่องจากว่าตัว product line เองเนี่ยมันอยู่ทั้ง2องค์ประกอบแล้วก็พอเวลาเราไปจัดกลุ่มนะครับเอา product line ไปอยู่กับใครล่ะไปอยู่กับ product quality ไปอยู่กับ competitive pricing จะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะครับแล้วทั้งที่จริงมันก็ยังมีกลิ่นที่ทับกันอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกถ้าเจอปัญหาแบบนี้ครับเขาก็สามารถตัดอะไรออกไปตัวนั้นได้ครับ x11 ออกไปได้นะครับพอเขาตัด x11 ตัวนี้ออกไปดูดีนะครับก็แค่เอา x11 ตัวนี้ครับออกไปนะครับออกไปแต่ว่าผมมีวิธีการนิดนึงครับสังเกตไหมเมื่อสักครู่ตรงนี้ผมไปลบใช่ไหมผมไปลบเลขออกนะครับผมก็ไปสั่งตัวนี้ครับในออปชันครับคำว่าลบออกก็คือสั่งคำว่า subtract ครับผมอยากให้ตัวที่น้อยกว่าเท่าไหร่สมมติว่างานนี้สมมติงานนี้เป็น100คนก็สั่งจุด55อะไรที่ต่ำกว่าจุด55ทำไมครับลบทิ้งให้หมดเลยนะครับ continue โอเคปุ๊บนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะลบตัวนี้ออกมาให้เลยไหมเห็นไหมครับลบออกให้เลยนะแล้วเราก็จะเห็นองค์ประกอบนะครับแต่ว่าเพื่อความสบายใจเนาะเราสามารถสั่งมาจัดเรียงก็ได้ครับเรียงจากมากไปหาน้อยก็เพิ่มตรงนี้นิดเดียวครับเพิ่มคำว่าซอสแบบนี้ครับในออปชันนะครับเพิ่มซอสแบบนี้ continue แล้วโอเคปุ๊บคอมพิวเตอร์ก็จะทำการอะไรครับทำการเรียงแบบนี้ให้เราแล้วก็จะได้ตัวเลขแบบเดียวกับที่ปรากฏในไหนครับในตารางเมื่อสักครู่ที่ผมทำให้ดูเห็นภาพไหมครับนี่คือกระบวนการวิเคราะห์แฟกเตอร์อะไรสิถ้าวิเคราะห์และได้คำตอบแบบนี้แล้วจัดกลุ่มดูซิตั้งได้ไหมตั้งชื่อตัวแปรได้ไหมถ้าตั้งได้งานนี้ก็
จบแต่ถ้าตั้งไม่ได้งานนี้ก็ไปต่อไม่ได้เช่นกันครับมีพอจะเห็นภาพเนาะนะครับนี่คือเรื่องของ exploratory factor ในสิ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับแล้วก็ได้ตอบไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนที่2ครับส่วนที่2นอกจากตัว explore แล้วนะครับการทำ exploratory factor ในสิ่งเนี่ยเขานิยมทำในกรณีที่เราไม่แน่ใจว่าเรื่องที่ศึกษามันมีกี่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบประกอบด้วยอะไรบ้างคำตอบที่เราได้คือเราจะได้คำตอบว่านะครับเรื่องที่เราศึกษามีกี่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบประกอบด้วยอะไรบ้างตั้งชื่อได้ไหมจบแต่คนที่สนใจศึกษาเรื่องของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหรือ confirmatory factor analysis หรือเรียกว่าเป็น CFA เนี่ยคนกลุ่มนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบแบบนั้นครับคนกลุ่มนี้ต้องการคำตอบว่าเอถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยนะครับสร้างแบบสอบถามขึ้นมาชุดหนึ่งโดยฉันพยายามจะจัดกลุ่มจัดกลุ่มของตัวแปรตามนี้เนาะว่าชุดแรกชื่อว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่ฉันเชื่อเนี่ยฉันเชื่อตามทฤษฎีถูกต้องไหมครับมันเป็นแบบนี้จริงไหมนะครับก็คือดูว่าโครงสร้างเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับแล้วประโยชน์ของคนกลุ่มนี้คือสิ่งที่เขาได้คือเขาจะได้เห็นน้ำหนักตรงนี้โรเตทตรงนี้ที่มันชัดเจนขึ้นสังเกตดีไหมครับภาพนี้กับภาพที่แล้วไม่เหมือนกันนะภาพที่แล้วเนี่ยยังมีเส้นอื่นๆวิ่งไปใช่ไหมครับแต่ภาพนี้บังคับให้เป็นศูนย์เลยนะครับดังนั้นนะครับคนที่ทำวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหรือ CFA เขาไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันอันนั้นคือเขารู้คำตอบแล้วว่าเรื่องนี้มีกี่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบประกอบด้วยอะไรบ้างเขารู้คำตอบอยู่แล้วเขาเพียงแค่ต้องการจะไปยืนยันว่าอะไรครับในเชิงทฤษฎีที่เป็นแบบนี้แต่ฉันไปเก็บข้อมูลมาจริงๆแล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันมีคนถามว่าแล้วแบบนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นกับคนทำอีตัว CFA เกิดประโยชน์มากนะครับเช่นผมสร้างแบบสอบถามขึ้นมา1ชุดผมรู้ว่ามันควรจะประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างใช่ป่ะถ้าผมสามารถตรวจสอบได้ว่านะครับแบบสอบถามที่ผมสร้างขึ้น มีองค์ประกอบตรงตามที่ครับโครงสร้างที่ผมกำหนดไว้มันก็จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเครื่องมือตัวนี้เป็นไงครับแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือมาตรฐานนะเป็นเครื่องมือที่ดีเป็นเครื่องมือที่มี construct validity นี่คือที่สุดครับนอกจากนี้แล้วนะครับคนที่ทำตัว CFA เนี่ยที่จะยืนยันว่าเครื่องมือของตัวเองดีจริงแล้วยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือ information เพิ่มเติมว่านะครับเราได้ทราบว่าในแต่ละองค์ประกอบเนี่ยตัวแปรใดหรือตัวบ่งชี้ใดมันมีน้ำหนักหรือมันมีโหลดลิ่งอ่ะนะครับสำคัญมากกว่ากันองค์ประกอบใดมีความสำคัญมากกว่ากันครับใช้ในการจัดลำดับครับว่าของความสำคัญว่าอะไรสำคัญมากกว่าในขณะที่ EFA ทำไม่ได้นะเพราะว่า EFA ยังมีตัวแปรของมันนะครับไปอยู่ในองค์ประกอบอื่นๆอยู่ยังไม่เคลียร์นะครับคนที่คิดหลักการของ CFA ก็คือพยายามว่างั้นฉันก็ลบไอ้เส้นที่แกพันแกก็ล้างออกไปให้มาทำแค่นี้นะแล้วก็มาดูว่ามันมีกี่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเป็นอย่างไรบ้างแต่ไอ้คนทำ CFA เนี่ยครับก็ต้องบอกว่ามีความลำบากนิดนึงคือมันไม่ได้โปรแกรม FPS มันไม่ได้ทำได้เลยอ่ะมันไม่ง่ายเหมือน FPS ก็คือคลิกตัวแปรใส่เข้าไปแล้วก็กดจะออกแต่อันนี้อาจจะต้องใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆมาช่วยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Disrail ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Amos ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม M+ หรือโปรแกรม Jamovi หรือโปรแกรมอื่นๆก็ตามนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เดี๋ยวจะมาดูกันในรายละเอียดว่าวิธีการทำอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้ที่จะโฟกัสจริงๆคือโฟกัสการอ่านค่ามากกว่าว่าถ้าเราเห็นแบบนี้ครับเขาทำอย่างไรนะครับเวลาเราวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหรือ confirmatory factor ในสิ่งจะมีด้วยกันตั้งแต่แบบแรกเรียกว่าเป็น first order กับแบบที่2ที่เป็น second order confirmatory factor ในสิ่งจากภาพนี้ครับเป็น second order นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปดูนะว่าเป็นยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไล่ถัดไปก่อนว่าถ้าเรามาดูลักษณะของ first order ก่อนนี่ first order เป็นอย่างนี้เช่นสมมติว่าผมอะกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของการเป็นวิทยากรที่ดีอะนะครับในเชิงทฤษฎีนะครับที่ผมไปดูมาเนี่ยเกี่ยวกับการพูดถึงวิทยากรเขาจะพูดอยู่ในการสองประเด็นคือเรื่องของความรู้ความสามารถของตัววิทยากรในเรื่องนั้นๆเรื่องที่สองเขาจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสอนหรือการถ่ายทอดออกไปแต่ผมเนี่ยจากประสบการณ์เนาะเราประสบการณ์เราก็ไปอ่านงานวิจัยบางอย่างเหมือนกันแล้วก็ประสบการณ์มาผสมกันก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะวิทยากรเนี่ย
มันไม่ได้เหมือนครูปกติคือครูก็สอนให้เขามีความรู้คนฟอร์มฟังรู้ขึ้นมาใช่ไหมครับนะครับแต่วิทยากรเนี่ยมันลักษณะคือมันต้องง่ายอ่ะไม่ได้ให้เขาต้องไปศึกษาอะไรต่ออีกเยอะแต่คือวิทยากรมันก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้ด้วยมีทางออกถ้าไปเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้ถามวิทยากรมาแล้ววิทยากรก็ตอบได้เพื่อที่จะให้เขาอะไรครับแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้เฮ้ยน่าจะมีองค์ประกอบนี้ไหมนะครับผมก็เลยคิดว่าควรจะเป็น3องค์ประกอบแบบนี้ผมก็เลยเอาทฤษฎีเนี้ยมาจับเป็นหลักแบบนี้นึกภาพออกไหมครับอ่ะเป็น3องค์ประกอบเสร็จแล้วนะครับในแต่ละองค์ประกอบนะครับผมก็ต้องไปหาตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้มาอย่างเช่นในเนี้ยองค์ประกอบแรกผมได้มาอยู่4ตัวชี้ชื่ออะไรครับแต่องค์ประกอบที่2ผมได้มา3ตัวองค์ประกอบที่3ผมได้มา4ตัวแบบนี้นะครับผมมีความมั่นใจแบบนี้นะครับและในแต่ละตัวบ่งชี้ผมอาจจะมีคำถามย่อยๆได้ไหมครับคำถามย่อยๆเป็น10ข้อก็ได้หรือตัวบ่งชี้1คำถามเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับ CFA ภาพนี้เกิดขึ้นครับ First order CFA คืออยากรู้ว่าตกลงแล้วงานนี้มี3องค์ประกอบตามนี้จริงหรือเปล่านะครับแค่นั้นเองแต่องค์ประกอบมีตัวบ่งชี้ตามนี้หรือเปล่าถ้าเราเห็นภาพนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเห็นภาพถัดไปเฮ้ยเริ่มมีตัวเลขปรากฏนี่คืออะไรครับเวลาเราจะแปลความหมายนะครับเราควรจะเอาค่าสแตนดาร์ดไหนมาเขียนนะตัวเลขตัวเนี้ยสีแดงๆตัวผมสีที่ผมใส่เนี่ยคือสแตนดาร์ดไหนเวลาแปลความหมายเขาจะดูทีละองค์ประกอบอย่างเช่นองค์ประกอบแรกดูแฟกเตอร์ที่1องค์ประกอบที่1เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ตัวบ่งชี้ใช่มั้ยครับตัวบ่งชี้ที่1มีสแตนดาร์ดไหนโหลดดิ้งอยู่ประมาณ 0.78ตัวที่2คือ 0.83 ตัวที่3 0.89 ตัวที่4 0.92 4ตัวนะครับคำถามคือตัวไหนมันมีน้ำหนักหรือความสำคัญมากกว่ากันมองออกไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนตอบได้ครับสำคัญที่สุดน่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่4ครับตัวเลขมากที่สุดรองลงมาก็คือ3 2 1ตามลำดับอันนี้ง่ายและองค์ประกอบที่2นะครับแน่นอนครับมีอยู่3ตัวบ่งชี้ครับ5 6 7ตัวบ่งชี้ที่มีน้ำหนักหรือความสำคัญมากที่สุดน่าจะเป็น5ครับต่อด้วย6ครับเห็นไหมต่อด้วย7ในขณะที่องค์ประกอบที่3มีตัวบ่งชี้ใดครับที่มีน้ำหนักหรือความสำคัญที่สุดนะน่าจะเป็น9ครับแล้วก็กลับมา8แล้วก็กลับมา10แล้วก็11นี่คือคำตอบครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะถูกต้องก็ต่อเมื่อเรารู้นะครับว่าตัวเลขที่ปรากฏตรงนี้ทั้งหมดเป็นค่าสแตนดาร์ดไหนโหลดดิ้งครับถ้าใครไปดูจากที่เป็น estimate มาไม่ถูกนะต้องดูจากที่เป็น standard ได้ลดดิคนทำ CFA ก็ตอบแค่นี้ครับชีวิตเขาก็มีความสุขครับยกเว้นบางคนไม่อยากจะสุขแค่นี้คืออยากรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยอาจารย์แล้วตกลง factor 1 2 3อะไรมันสำคัญมากกว่ากันถ้าอยากรู้ตรงนี้ครับก็ทำสิ่งที่ชื่อว่า second order เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพิ่มไปอีก1ตัวครับเพิ่มไปอีก1ตัวคือด้านนี้เห็นไหมเหมือนเดิมครับแปลความหมายข้างหน้าเหมือนเดิมแต่ข้างหลังคือเพิ่มเติมมาว่าอะไรครับคุณลักษณะของวิทยากรที่ดีควรจะมีอยู่3องค์ประกอบคือ1 2 3และเขาเรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็นองค์ประกอบนะครับส่วนฝั่งนี้เขาเรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวบ่งชี้นั่นเองเห็นไหมครับแต่ถ้าบางคนไปเรียกก็อาจจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นตัวแปรแฝงแล้วก็เรียกตัวนี้ว่าตัวแปรสังเกตได้ก็ได้ครับแล้วแต่คนเรียกนะครับส่วนเวลาแปลความหมายก็แปลความหมายเหมือนเดิมครับดูจากสแตนดาร์ดไหนโหลดดิ้งเหมือนเดิมตำแหน่งนี้ไม่ต้องซีเรียสแต่มาซีเรียสตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับเพิ่มเติมครับใครสำคัญที่สุดครับระหว่างกู๊ด1กู๊ด2กู๊ด3เห็นภาพไหมครับน่าจะตอบว่ากู๊ด1ลองลงมาก็2แล้วตอบได้3ตามลำดับเพียงแค่คนที่ทำภาพแบบนี้ครับมันไม่สามารถตอบได้เลยครับว่าอินดิเคเตอร์1ถึงอินดิเคเตอร์11อะไรสำคัญที่สุดถ้าอยากรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดนะครับก็ทำตัวแปรแฝงอยู่ตัวนึงครับแล้วก็วัดจากตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดนี้ก็ได้ครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าอ๋อไม่ยากค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดทำอย่างนี้กันนี่ครับอย่างอินดิเคเตอร์ที่1นะครับก็เอาตัวนี้ครับ 0.78 ไปคูณกับ 0.92 เลยจะได้รู้และ1เป็นยังไงนะครับ2นะครับก็เอา 0.83 ไปคูณกับ 0.92 นี่ครับพร้อมอยู่ในนี้แล้วก็เอา 0.89 ตัวนี้ไปคูณกับ 0.92 เอา 0.92 ตัวนี้ไปคูณกับ 0.92 นี่จะได้อินดิเคเตอร์1 2 3 4แล้วใช่มั้ยครับอันนี้เค้าเรียกว่าทำให้มันยากนะส่วนถ้าเป็นตัวที่5ก็จะเอา 0.92 ไปคูณกับ 0.87 เห็นมั้ย6ก็เอา 0.83 คูณกับ 0.87 ต่อไปก็ 0.75 ไปคูณกับ 0.87 อันนี้ได้อินดิเคเตอร์แต่ละตัวและสุดท้ายก็คือจะเอาตัวนี้ครับไปคูณกันอันนี้แล้วแต่คนจะทำแต่ว่าเป้าหมายโดยส่วนใหญ่คนทำ CFA เขาไม่ได้มาโฟกัสว่าอะไรสำคัญที่สุดใน11ตัวนี้
แต่เขาจะสนใจว่าเฮ้ยในองค์ประกอบที่1ในกู๊ด1อะไรสำคัญที่สุดในกู๊ด2อะไรสำคัญที่สุดนะครับในกู๊ด3อะไรสำคัญที่สุดและนะครับในเรื่องของเทรนเนอร์องค์ประกอบใดมีน้ำหนักหรือมีความสำคัญมากที่สุดอันนี้ก็คือคนที่ทำเลยครับ CFA นะครับส่วนเวลาเราวิเคราะห์อันนี้ผมแค่ดูตัวอย่างว่าถ้าผมใช้ลิสเซลผมทำยังไงครับเวลาวิเคราะห์ด้วยลิสเซลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมใส่สเต็ปมาตรงเนี้ยผมต้องการจะบอกทุกคนครับถ้าผมจะทำเรื่องนี้นะครับสิ่งแรกผมต้องตรวจสอบโมเดลการวัดเรื่องนี้ก่อนของตัวกู๊ด1ก่อนโมเดลการวัดกู๊ด1เห็นไหมอยู่ในสเต็ปที่1เรียกว่าเมชเชอร์เมนต์โมเดลเสร็จแล้วผมก็ตรวจสอบโมเดลการวัดของกู๊ด2แล้วผมก็ตรวจสอบโมเดลการวัดของกู๊ด3นะครับสเต็ปที่1ถึงจะจบครับถ้าทุกอย่างผ่านตามนี้ปุ๊บนะครับค่อยไปสเต็ปที่2ครับทำเฟิร์สออเดอร์ก็คือตัดครึ่งแค่นี้ถ้าผ่านปุ๊บก็ค่อยไปทำเซคันด์ออเดอร์แบบนี้นะครับแล้วก็รีพอร์ตโดยส่วนใหญ่ก็จะผ่านหมดนะครับส่วนใครจะใช้โปรแกรมดิสเซลนะครับก็จะต้องเขียนโค้ดยาวๆแบบนี้นะครับก็ตัวรายละเอียดตรงนี้แนะนำนะครับให้ไปดูในคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับ CFA ไว้เนาะจะได้ดูง่ายๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ขออนุญาตอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับอย่างบรรทัดแรกเนี่ยบรรทัดแรกคือชื่อคำสั่งว่าเราใช้อะไรนะครับตรงนี้เราพิมพ์ได้หมดเลยนะครับอยากจะพิมพ์ว่าอะไรก็พิมพ์ได้แต่ให้ใส่เครื่องหมายตกกระจายไปด้านหน้าแบบนี้นะครับส่วนตั้งแต่บรรทัดที่2เป็นต้นมาเนี่ยครับคือ listdale จะเป็นภาษาตัวเป็นโปรแกรมที่ใช้ภาษาด้วยตัวอักษร2ตัวจะมี da ย่อมาจากคำว่า data ni คือ number of input variable มีกี่ตัว number of observation มีเท่าไหร่นะก็กรอกข้อมูลไปเมทริกใช้โคเวเรียนเมทริกในการคำนวณนะ LA คือลาเบลชื่อตัวแปรมีตัวแปรชื่อว่าอะไรบ้างเห็นไหมนะครับ correlation matrix นำเข้ามามีอะไรบ้างของตัวแปรทั้ง11ตัวนะครับ SD ของตัวแปรทั้ง11ตัว SE ตัวนี้คือ select ใช้ตัวแปรไหนบ้างครับใช้ทุกตัวเลยนะครับโมเดลนี้มีตัวแปรตรงนี้นะครับตอนนี้จะกลายเป็น Y มี Y กี่ตัวนะครับอันนี้เป็น Y นะครับอันนี้เป็น E อันนี้เป็น K นะครับแล้วก็มีเส้นแกมมาก็คือฟรีคือลากเส้นนี้ให้หมดนะครับแลมด้า y คือฟิกไว้ก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาฟรีตัวนี้ครับ ly 11อยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้ก็ ly 21 ly 31 ly 41อันนี้ก็เป็น ly 52 ly 62 ly 72ดูตำแหน่งนี้ตัวนี้ก็เป็น ly 83 ly 93 ly 13 ly 113เนี่ยครับเนาะส่วนตำแหน่งตัวนี้ก็คือเวลาเราไปปรับโมเดลก็ต้องไปโยกเออร์เลอร์ปรับโมเดลเพื่อให้ดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆมันผ่านเกณฑ์แค่นั้นนะครับแล้วก็อันนี้คือชื่อตัวแปรแฝงตัว e ชื่ออะไรตัว k ชื่อว่าอะไรให้โปรแกรมวาดรูปแล้วก็เอาพุทนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณตัวเลขออกมาตรงนี้เห็นภาพไหมครับเนาะแล้วเราก็จะไปเอาข้อมูลเนี่ยครับตัวที่เป็น completely standard ตัวนี้ครับมานะครับเวลาเราจะดูดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องมันจะออกมาเยอะแยะมากมายเนาะนะครับเขาก็จะมีเกณฑ์ครับที่หลากหลายอันนี้เป็นดีเทลเนาะก็ไปดูในคลิปตรงนั้นได้ก็จะเห็นแต่ว่าหลักคร่าวๆก็คือว่าส่วนใหญ่จะมีเรื่อง relative chi square นะครับบางตำราก็บอกว่าน้อยกว่า2บางตำราก็บอกว่าน้อยกว่า3บางตำราบอกน้อยกว่า5แล้วแต่เลือกใช้นะครับบางตำราซีเรียสเรื่อง p value ต้องมากกว่า 0.05 นะนะครับแต่บางตำราเขาไม่ซีเรียสถ้า n มันเยอะเขาไม่ซีเรียสก็จะไม่ว่ากันนะบางตำราซีเรียสเรื่องดัชนีพวกGFI AGFI NFI TLI CFI พวกนี้นะครับบางตำราซีเรียสว่ามากกว่า 0.95 บางตำราซีเรียสว่ามากกว่า 0.96 บางตำราซีเรียสว่ามากกว่า 0.90 อันนี้แล้วแต่ตำรานะครับ RMSEAI RSLI มาเป็นเกณฑ์เท่าไหร่ที่ผมพูดว่าเป็นบางตำราซีเรียสตรงนั้นหมายความว่าอะไรครับดัชนีพวกนี้มันพัฒนานะครับต่างพัฒนามาจากค่าตัวนี้ครับ chi square กับ degree of freedom นะครับแล้วก็พัฒนาสูตรปรับปรุงสูตรกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นดัชนีที่ชื่อว่านี่ครับ GFI AGFI อะไรแบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้ไปดูคลิปเก่าตรงนั้นเนาะก็จะอธิบายในดีเทลตรงนี้ว่าโมเดลฟิตหรือไม่ฟิตอย่างไรนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาข้อมูลที่มีเมื่อสักครู่ครับที่อยู่ในเอาท์พุตที่มีทั้งหมดตรงนี้รู้ป่าวไหมครับทั้งมีตรงนี้นะเอามายัดใส่ในตารางนี้ให้ได้นะก็จะได้ข้อมูลตารางที่เป็นแบบนี้แล้วก็จะมีดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ให้เราเข้าใจตรงนี้นะครับส่วน AVE กับ CR อันนี้ก็มีคลิปแยกไว้แล้วเนาะว่า AVE กับ CR มันทำคำนวณยังไงนะครับมีโปรแกรม Excel ไว้ให้ด้วยนะครับก็ลองไปดูนะแล้วเวลาแปลผลก็จะพูดอย่างนี้ครับว่าเราก็จะบอกว่าเราอ่ะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่2นะ
เราใช้โปรแกรมอะไรดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องเป็นยังไงนี่ครับอันนี้ผมใส่มาหมดเลยนะนะแล้วผมก็บอกว่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องของผมเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดนะเกณฑ์กำหนดของผมก็คือมี relative class square น้อยกว่า2ใช่ไหมเห็นไหมนะครับดัชนีพวกนี้น้อยกว่า 0.05 เห็นไหมครับดัชนีพวกนี้มากกว่า 0.95 อันนี้อ้างอิงชูไปเชื่อโนแมทปี2016แล้วก็มีตำราของผมแล้วผมก็สรุปได้ว่าเรื่องนี้มีกี่องค์ประกอบแต่ละประกอบด้วยอะไรบ้างและแต่ละตัวอะไรมีน้ำหนักหรือมีความสำคัญมากกว่าก็ดูที่สแตนดาร์ดไปแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ชื่อว่าเป็นอะไรครับเป็น CFA นะก็ฝากทุกคนให้ดูนี้นะครับนี่คือ CFA หลักการของมันนะครับและที่ต้องการจะสรุปให้เห็นตรงนี้ครับก็คือว่าเวลาเราวิเคราะห์ CFA กับ EFA มักจะมีคำถามแบบที่แบบมันปวดใจมากเลยว่าชอบถามตอบมาว่าอาจารย์เอาจริงๆแล้วมันใช้งานต่างกันยังไงหนูก็อยากจะทำ EFA ก่อนแล้วไปต่อด้วย CFA หรือบางคนบอกหนูทำ CFA อย่างเดียวเลยได้ไหมเฉลยนะครับสั้นๆนะครับในงานวิจัยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความไม่แน่ใจมีความไม่ชัดเจนว่าเรื่องที่เราสนใจศึกษามันมีกี่องค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้แต่ละตัวมันควรจะอยู่หรือไม่ควรจะอยู่ในนี้หรือไม่นะครับถ้าเกิดคำถามแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับจำเป็นจะต้องใช้ EFA หรือ Exploratory Factor Analysisในการวิเคราะห์ครับแต่มันก็จะมีความเสี่ยงอยู่ก็คือว่าไอตัว factor analysis นี้อันนี้มัน based on data data มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมันก็จะถูกจัดกลุ่มจัดกลุ่มอยู่ตามนั้นนะครับเห็นภาพไหมครับนี่เส้นตรงนี้แต่ละตัวถ้ามัน based on data แล้วมันโอเคมัน work จริงๆนะครับนั่นแหละครับคือคำตอบของคุณที่ได้ EFA ก็ถูกต้องครับแต่นะครับคนบางกลุ่มก็อาจจะบอกว่าโอ้ฉันไม่ค่อยอยากจะเบสออนดาต้าแต่ฉันอยากเบสออนเทอรี่เป็นหลักแต่ฉันใช้ data มาแค่มาประกอบคนกลุ่มนี้ก็จะทำการนะครับคอนเฟิร์มแต่คนที่จะทำการคอนเฟิร์มได้จะต้องรู้นะครับว่าเรื่องนี้มันควรมีกี่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบควรมีตัวบ่งชี้ใดบ้างดังนั้นคนที่เขาทำ CFA คือเขารู้แล้วว่ามีกี่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมีตัวบ่งชี้อะไรบ้างเพียงแค่เขาต้องการที่จะดูว่าอะไรครับเครื่องมือที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมันมีโครงสร้างตรงตามทฤษฎีที่กำหนดไหมแล้วนะครับในตัวบ่งชี้หรือองค์ประกอบใดเนี่ยที่มีน้ำหนักหรือมีความสำคัญมากกว่าคนกลุ่มนี้จึงไปใช้นะครับ CFA หรือ Factor Analysis ในการวิเคราะห์นะครับมัน based on อะไรด้วยครับ based on theory ด้วยนะครับอันนี้คือภาพให้ดูครับทิ้งภาพให้ดูว่าคนทำ CFA อันนี้นี่คือคนทำ EFA นะครับตัวเลขที่ได้จะแตกต่างกันนะครับและถ้าสรุปสั้นๆตรงนี้เป็นเส้นแบ่ง EFA ด้านบน CFA ข้างล่างนะ EFA ต้องการคำตอบว่าเรื่องที่ศึกษาควรมีกี่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบควรมีตัวบ่งชี้หรือตัวแปรได้บ้างโดยอาศัยความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นหลักในการจัดองค์ประกอบนั่นคือ EFA ในขณะที่CFA ต้องการคำตอบว่าเรื่องที่เราศึกษานั้นมันมีโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้หรือตัวแปรเนี่ยตามที่เรากำหนดไว้หรือไม่โดยเขาใช้ทฤษฎีเป็นหลักในการกำหนดโครงสร้างขององค์ประกอบนะอันนี้ก็คือต่างวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันบางคนอยากจะทำ EFA ก่อนเพื่อให้ได้องค์ประกอบที่ชัดเจนแล้วค่อยเอาผลจาก EFA ไปรัน CFA ทำได้ไหมคำตอบคือทำได้ครับและเป็นสิ่งที่ดีมากๆด้วยครับถ้าเราสามารถทำสิ่งนั้นได้นะครับถ้าเราสามารถทำสิ่งนั้นได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อะไรครับดีมากๆแต่ก็อยากให้ทำแต่ถ้าเวลาเราทำวิจัยเราดีไซน์งานวิจัยโดยส่วนใหญ่อยากให้ทุกคนนะครับเริ่มต้นจากตัวทฤษฎีหลักการมากกว่านะครับอาจจะทำที่ CFA เลยก็ได้ไม่ได้ว่ากันอันนี้คือแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะนะครับเลือกตัดสินใจนะในส่วนของผมก็พยายามอธิบายเคลียร์2ประเด็นนี้เนาะให้ทุกท่านเข้าใจว่ามันมีวิธีการหรือหลักการอย่างไรนะส่วน CFA ที่พูดในเรื่องของการวิเคราะห์ที่เร็วๆตรงส่วนนั้นก็บอกว่าต้องการจะบอกว่าผมมีคลิปหลายคลิปเลยครับที่พูดถึง CFA ข้อมูลชุดนั้นนั่นแหละครับก็ลองไปเปิดดูได้นะก็เป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าวันนี้ต้องการโฟกัสให้เห็นว่าระหว่าง EFA กับ CFA มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผม
ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ